โอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วเดี๋ยวขอแชร์ไปกรุ๊ปแชร์ไปกรุ๊ปนิคอนก่อนนะครับแล้วก็โอเคสวัสดีครับทักทายทุกคนครับผมเดี๋ยวขอทุกฟังโอเคสวัสดีครับทักทายทุกคนครับแอคชั่นเวพีครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์อันบ็อกนะครับของนิคอนตัวนี้ Z7 นะครับเป็นมิเรอร์เลสFull Frame ตัวแรกของ Nikon นะครับเพิ่งไปรับมาวันนี้สดๆร้อนๆตัวนี้เป็นชุด Z7 Body รวมอะแดปเตอร์ F2C แล้วก็เลนส์คิด 24-70 F4 นะครับแกะเลยใช่ไหมพี่แกะเลยผมแกะเลยไม่รอแล้วนะครับเดี๋ยวขอย้ายนี่นิดนึงอึ๊บโอเคแกะเลยฮะดูกล่องก่อนกล่องคือดีไซน์ใหม่เลยนะคือถ้าเป็นคนที่ใช้นิคอนอยู่แล้วอะไอตัวกล่องมันจะเป็นสีทองนะครับเป็นสีทองแล้วก็จะมีสกรีนเขาเรียกว่าชื่อรุ่นนะครับด้านข้างกล่องก็เป็นสีดำเรียบๆง่ายๆนะครับก็มีสกรีนมีอะไรทั่วไปนะครับอย่างนี้ด้านล่างเป็นสีเหลืองนี้นะครับดีเลย์นิดนึงนะเพราะว่าผมจะต้องดูไปด้วยแกะเลยเดี๋ยวขออย่างนี้เดี๋ยวผมหันให้ดูอีกทีนึงนะครับนี้ใบเสร็จใบประกันทั้งมันเปิดป๊าบขึ้นมาก็จะเป็น3เป็น33บ็อกซ์นะครับ3บ็อกซ์ของเขาที่เขาเซ็ตมาให้นะครับดูก็จะเป็นบอดี้ถ้าไม่ทันได้พี่ไปดูทีหลังก็ได้เป็นบอดี้ก่อนนะครับบอดี้ให้ดูพระเอกก่อนเลยนะครับบอดี้นะครับเดี๋ยวเราย้ายกล่องใหญ่ลงไปข้างล่างพี่บอดี้อย่างนี้ข้างในเป็นกล่องขาวๆผมไม่รู้ว่าเซตอื่นเขาหน้าตาเป็นยังไงนะอันนี้เป็นกล่องขาวๆธรรมดาแล้วก็มีสกรีน Z7 คิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นมาแกะกล่องข้างในมีอะไรบ้างก็มีเป็นคู่มือภาษาไทยเห็นไหมขอดูละคู่มือภาษาไทยชัดไหมครับตัวชัดปะชัดไหมเห็นคู่มือชัดไหมโอเคก็เป็นคู่มือภาษาไทยนะครับต้องอ่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งซื้อมาใช้หรือคนที่ใช้ DSLR ของ Nikon อยู่แล้วควรจะอ่านนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใหม่อะนะผมลองไปเทสมาแล้วก็มี XQD ผมใส่ไปในกล้องแล้วนะครับเป็น XQD ของ Sony 64GB นะครับที่แถมมาให้นะครับก็ราคาถ้าเราซื้อแยกต่างหากก็ราคาประมาณ 4-5,000 นะครับแล้วก็เป็นใบเรียกอะไรอ่ะใบแบบคำเตือนต่างๆกันของการใช้กล้องใช้เลนส์นะครับก็เป็นปกติของนิคอนอยู่แล้วที่มีนะครับวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้หมดละเสร็จปุ๊บเปิดออกมาก็จะเจอเป็นกระดาษแข็งนะครับรูปทรงราคาไหนนะกล้องนี้เท่าไหร่นะครับผมไม่ทันกล้องตัวนี้เดี๋ยวต้องไปเปิดโพยผมจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงเดี๋ยวผมบอกทีหลังเดี๋ยวผมบอกทีหลังราคาเดี๋ยวราคาผมบอกทีหลังว่าราคาเท่าไหร่เปิดมาเนี่ยเราเจอบอดี้ก่อนเลยนะครับอยู่ในถุงซิลนะครับกันชื้น เปิดให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับผมวางไว้ก่อนนะวางไว้ก่อน
บอดี้นะครับเดี๋ยวยังแล้วก็มีเปิดขึ้นมาก็จะเป็นพวกเซตอุปกรณ์นะครับเปิดขึ้นมาอันแรกเป็นอะไรอ่ะผมแกะเลยเป็นสาย USB-C 3.0 กับอีกข้างหนึ่งเป็น USB 3นะครับก็คือตอนนี้ตัวบอดี้เนี่ยเขาได้เปลี่ยนมาใช้เป็นขั้วของ USB-C แล้วไม่ได้ใช้เป็นหัว USB 3แล้วนะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูแล้วผมก็เก็บเลยนะจะได้รู้ว่ามันมีอะไรบ้างข้างในแล้วก็เป็นอันนี้เป็นสายอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับใช้ร่วมกับตัวนี้ใช้ร่วมกับตัวนี้ก็เป็นตัวชาร์จแบตนะครับเสียบนี้แล้วก็แบตใส่วางไว้ก่อนแล้วก็แบตนะครับแบตตัวนี้เป็นซีรีส์ใหม่สีเทานะครับเป็นสีเทาดำๆสีเขาเรียกว่าสีเมทัลลิกอย่างนี้ชื่อรุ่นมัน 15B อะเอาเป็นว่า 15B ตัวก่อนหน้าเป็น 15A แล้วตัวก่อนหน้าเป็น15ธรรมดานะครับตัว 15B นี่คือรองรับเขาทำออกมาเพื่อรองรับเวลาเราใส่แบตเข้าไปในกล้องนะครับแล้วเราชาร์จแบตผ่านตัวกล้องเลยไม่ต้องต่อไม่ต้องใส่ไอ้ตัวนี้ชาร์จไม่ต้องใส่อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับชาร์จในกล้องได้เลยเหมือนพวกมิเรอร์เดททั่วไปนะครับแบตเนี่ยเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จกล้องนะครับก็เป็นหัวอะแดปเตอร์เสียบปลั๊กอย่างนี้ครับอีกข้างนึงเป็น USB-C นะครับเสียบปึ๊กชาร์จสบายวางไว้หมดอย่างตัวนี้เป็นตัวล็อกสายตัวออกมาดูเป็นตัวล็อกสายครับสำหรับเวลาเราต่อพวกพาร์เนลพอร์ตต่างๆไมค์เอ่ยสาย HDMI เอ่ยสายเขาเรียกอะไรวะไมค์สาย USB ชาร์จทั่วไปนะครับล็อกสายสำหรับล็อกสายนะโอเคผ่านวางสุดท้ายเป็นสายนิคอนผมแกะเลยแล้วกึ๊บสายนิคอนก็ออกแบบใหม่นะครับออกแบบใหม่ซึ่งไอตัวเก่าเราจะเห็นเป็นสีเหลืองขอบดำแล้วก็เป็นสกรีนชื่อรุ่นนะครับตัวใหม่ก็เป็นอย่างนี้เห็นหมดปะเป็นอย่างนี้สายมันก็จะเนื้อเดิมอะเนื้อแบบเป็นหนังสักๆนะครับบาดบาดคอหน่อยแล้วก็ตัวขั้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมก็เลยซื้อไอเขาเรียกว่าอะไรอะ Uncle Ring ของ Peak Design มาสำหรับเปลี่ยนหัวเป็นหัวแบบหัวล็อกง่ายๆจะได้ไม่ต้องแบบเวลาถอดเข้าถอดออกง่ายๆอันนี้นะครับใช้ด้วยกันอันนี้800 บาทผมซื้อมาโอเคหมดแล้วในกล่องของบอดี้นะครับกล่องบอดี้หมดแล้วเดี๋ยวตัวรับไปก่อนแล้วก็เอานี้ใส่ไว้ด้วยนี้ยังไม่ได้ใช้ใส่รวมไปในบอดี้แล้วครับกล่องบอดี้นะครับอันนี้แบตผมแอบใส่ไว้แล้วก็คือแบตเป็นแบตตัวเก่านะครับใครที่ใช้DSLR ตัวเก่าของ Nikon ไม่ว่าจะเป็นพวก D850 D810 D750 พวกนี้มันแบตประเภทเดียวกันหมดนะครับซึ่งแบตที่มันอัปเกรดมาก็คือตัวเก่าก็เอามาใช้ได้ครับใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าจำนวนเฟรมจำนวนชัตเตอร์ที่เราถ่ายรูปไปเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่ากับตัวใหม่ที่เขาเคลมมานะครับแล้วก็ข้อเสียของมันอีกอย่างนึงของแบตรุ่นเก่าก็คือใช้ชาร์จผ่านตัวกล้องไม่ได้ก็คือต้องใช้กับตัวอะแดปเตอร์แบตเดียวซึ่งตัวใหม่ชาร์จผ่านตัวกล้องได้เลยนะครับอุ้ยเตะนะครับบอดี้อ่ะเปิดรอไว้ก่อนนะครับโอเควางไว้อย่างนี้ต่อไปน้องจ๋าขอแล้ว24-70นะครับเป็นเลนเป็นตัวคิดอย่างนี้นะครับหน้าตา
หนูก็ซื้อมาดีกับพี่นะทุกเปิดเลยนะครับมาเปิดมาอันแรกเจอกับนี่เป็นน่าจะเป็นผ้าห่อเลนนะครับผ้าห่อเลนอะไรแกะเลยแกะเลยเหรอแกะเลยเขาว่าดีไซน์ใหม่เขาว่าดีไซน์ใหม่ใช่ไหมแฟนบอกว่าแกะเลยผมว่าแกะเลยครับผมเชื่อคนง่ายแกะมาเป็นผ้าแบบผ้าอะไรเขาเรียกอะไรผ้าชัดเลนอะผ้าห่อเลยเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับกำมะหยี่ขนสั้นอย่างงี้ห่อราบเข้าไปนะครับเป็นปักแล้วก็ข้างหลังเป็นไม่มีอะไรมันดีไซน์ใหม่ใช่ไหมเขาว่างั้นเราใจง่ายเราเชื่อคนง่ายเปิดมาเอาดีไซน์ใหม่วางไว้ตรงนี้ก่อนเปิดมาเจอกับนี่ฮะเลนตัวเลนเดี๋ยวผมจะรีวิวนิดหน่อยเกี่ยวกับพวกเลน S นะครับวันนี้ได้ไปลองมาที่ร้านพิกโพนะครับก็มี35มาแล้วได้ลอง35อยู่แป๊บนึงนะครับเปิดมาด้านข้างก็จะเป็นฮูดนะครับเป็นฮูดแกะฮูดใหญ่นะครับตัวเลนเดี๋ยวเก็บนี้ก่อนอธิบายเบาๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนกิฟต์ครับที่แชร์ให้ครับนี่ครับตัวน้ำหน่อยเลนเป็นเลนซีรีส์ใหม่ของ Nikon นะครับชื่อว่า Nikon S นะครับเป็นรุ่นไอเป็นเลนรุ่นใหม่สำหรับเมาส์ของตัว Nikon C7 C6 นะครับก็คือใหญ่กว่าเดิมแล้วก็เรื่องพวกเทคนิคก็ลองไปหาข้อมูลดูพวก Spotify ต่างๆนะครับว่าทำไมถึงทำใหญ่ขึ้นมาทำไมแบบให้ดูเมาส์ก่อนเมาส์ใหญ่ขึ้นเยอะนะครับเมาส์นะครับเปิดมาก็เจอเซ็นเซอร์เลยตื่นมากนะครับอย่างนี้นะครับทำเมาส์ใหญ่ขึ้นมาเพื่อรองรับพวกเลนที่เขาจะออกใหม่นะครับมี F ที่กว้างถึง 1.2 0.95 อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเก่ามันก็เหมือนกับว่าเขาดีไซน์ตัวทางวิศวะมันดีไซน์ให้มันสว่างกว่านี้ไม่ได้แล้ว F กว้างกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับติดเรื่องพวกนี้แหละครับก็คือฟังเข้ามาก็พูดต่อมานี่แหละครับแล้วก็สำหรับตัวคิดนี่ครับการดีไซน์ก็เป็นอย่างนี้ครับดำๆไม่มีขอบทองนะอย่างพวกนิคอนพวกไทเอฟต่างๆไทจีไทดีเนี่ยนะครับเลนเขาจะมีขอบทองตอนนี้ไม่มีแล้วออกไปแล้วก็กลายเป็นดำๆแล้วก็เป็นพวกพ้อยขาวแต่วัสดุนี่แข็งแรงนะครับวัสดุแข็งแรงมีพลาสติกมีเป็นแมกนีเซียมเป็นตัวนี้หน้า72ผมซื้อฟิลเตอร์มาด้วยฟิลเตอร์ BW นะครับอ๋อลืมบอก XQD ที่แถมมาเป็น64 GB นะครับเป็นของ Sony นะครับที่แถมมานี่64 GBนะครับ64 GBครับแถมมาเลยปาบเข้าไปคนถามว่าทำไมแถมเป็น XQD ของ Sony ล่ะทำไมไม่แถมเป็นยี่ห้ออื่นเหมือนในตลาดมันมีแค่2ยี่ห้อ3ยี่ห้อนี่แหละครับผมจำไม่ผิดมี Lexa มี Sony แล้วก็มีอะไรอีกเจ้าหนึ่งอ่ะซึ่งผมก็หาซื้อ Lexa ก็หาซื้อยากนะในไทยแล้วก็แพงโซนี่มันถูกกว่าแล้วมันก็ใช้ได้เหมือนกันอันนี้เป็นฟิลเตอร์นะครับซื้อมาใส่เลยหน้า72เดี๋ยวเป็นรอยปั๊บเข้าไปโอเคฮะเก็บ ใครดูไลฟ์อยู่ถามได้นะครับเดี๋ยวผมนี่ยังไม่ได้เปิดตัวไอ้อะแดปเตอร์นะผมลองใส่ให้ดูก่อนนะฮูดผมวางนี้ฝาปิดผมวางนี้ใส่ก่อนเลยอ้อเดี๋ยวก่อนใส่ขอเปรียบเทียบนิดนึงส่วนตัวเป็นคนที่ใช้D850นะครับ D850ตั้งแต่ซีรีส์800มานะครับ
เป็นคนมือใหญ่มากน่าจะมือใหญ่อ่ะผมสูง184หนัก100กว่ากว่า100นิดๆ นะครับเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดี๋ยวผมถอดกิ๊บก่อน D850 นี่ D850 นะครับถอดกิ๊บก่อนครับอันนี้กิ๊บมันช่างมันเดี๋ยวเทียบให้ดูบอดี้ก่อนนะครับให้ดูบอดี้ชัดๆนี่เห็นชัดไหมไม่ซูมไม่ต้องซูมหรอกไม่ต้องซูมเดี๋ยวยื่นเข้าไปดูให้ดูบอดี้ชัดๆเดี๋ยวขอดูรีวิวด้วยมันดีเลย์นิดนึงนะครึ่งๆนะสำหรับผมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยครึ่งๆเลยนะครึ่งๆเลยนะให้ดูแนวนอนแนวนอนฮะแนวนอนยืมมันทำงานพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปทำงานบ้างพี่แนวนอนนะครับแนวด้านข้างด้านข้างกิฟต์นะครับดูนานๆหน่อยเพราะว่ารีวิวผมที่มันขึ้นมาจอ iPad เนี่ยมันค่อนข้างที่จะนะเมื่อยอ่ะอย่างนี้นะให้ดูความหนาความอะไรนะครับแล้วก็จอหลังนะครับจอหลังมันมืดไหมแสงมันเกินไปปะสวัสดีครับพี่กิสวัสดีครับเดี๋ยวโฆษณาร้านให้พี่ ใครหาโดนหาอะไรติดต่อไปKTC Shop นะครับพี่กิใจดีมากของราคาพิเศษมากนี่จอด้านหลังนะครับอันนี้ส่วนด้านของพวกพอร์ตต่างๆนะครับก็คล้ายๆกันแหละอย่างนี้เห็นไหมเสร็จแล้วก็ด้านบนนะครับด้านบนนะครับตกเหรอตกแสงเหรอตกคอนะอย่างนี้นะครับอันนี้ผมใส่แบตไว้ทั้งคู่นะผมใส่แบตทั้งคู่เอาฟิลลิ่งก่อนนะผมไม่พูดเรื่องแบบน้ำหนักที่มันออกมาจากสเปคนะเพราะว่ามันบางทีเรานึกน้ำหนักไม่ออกใช่ป่ะผมรู้สึกว่าการที่ผมใช้ D850 เนี่ยพอดีมือผมมากนะครับดูจากการจับกิ๊บนะครับอันนี้คือไม่ได้ใส่กิ๊บนะอันนี้คือกล้องที่ไม่ได้ใส่กิ๊บคือกล้องบอดี้เพียวนะครับนิ้วก้อยผมไม่หล่นนะผมจับแท็บ7บ้างนิ้วก้อยมันก็เหลือครึ่งนึงแต่ถ้าจับแบบชิดเลยอ่ะจับแบบชิดเลยอ่ะพอดีแต่ถ้าจับแบบหลวมๆแบบสบายๆมันก็ได้ครึ่งๆผู้หญิงชอบอ่ะตัวลองมาเดี๋ยวให้แฟนถือมือผู้หญิงมือเล็กๆนะครับเอาเข้าแต่มือมั้ยเข้าแต่มือจับเห็นมั้ยเป็นไงพอดีมั้ยเหลือมั้ยดีเบามากพอดีมือผู้หญิงพอดีมือผู้หญิงนะครับ850นะครับมีให้ดูความต่างมีอะไรที่เหมือน850บ้างผมพูดถึงการอัปเกรดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับฟิลลิ่งในการจับถือเนี่ยให้ความเป็นฟิลลิ่งที่เป็น DSLR มากเหมาะสำหรับคนที่ทำงานจริงๆหรือคนที่ถ่ายเล่นก็ได้แต่ผมพูดไปถึงทำงานดีกว่าเพราะว่ากล้องมันราคาค่อนข้างแพงนะก็ประมาณแสนกว่าบาทอะไรที่เหมือนอีกตัว Z7 เนี่ยเขาให้จอด้านบนมาจอด้านบนเหมือน DSLR นะครับก็คือบอกพวกอินโฟต่างๆนะบอกพวกอินโฟต่างๆ Speed Shutter ISO นู่นนี่นั่นนะครับให้มาเหมือนกันจอด้านหลังนะครับให้มาเหมือนกันผมไม่ดูเอาเข้าไปใกล้หน่อยนะมองไม่ค่อยเห็นแล้วใช่ไหมก็เข้ามาหน่อยเดี๋ยวนะด้านหลังเขาให้มาอย่างนี้เหมือนกันเลยครับคนที่คือใช้พวก
750 850เนี่ยอินโฟด้านหลังเหมือนกันแทบจะเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับอินโฟด้านหลังเดี๋ยวขอดูดีเลย์หน่อยนะครับว่าเป็นภาพเป็นยังไงสะท้อนแสงมั้ยตัวขวาสะท้อนแสงหักมุมหน่อยมองไม่เห็นอ๋อมันสว่างมันเป็นตัวไวท์อย่างนี้แล้วกันอันนี้เป็นอินโฟเหมือนกันนะครับ ซึ่งการใช้มันทำให้เราคุ้นเคยมันทำให้เราคุ้นเคยกับ DSLR ก็คือคนที่เปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ผมว่าเอาลองใช้สักงาน2งานก็จะแฮปปี้แหละแต่ผมยังไม่ได้เอาลองไปทำงานนะยังไม่ได้ลองไปทำงานแต่ผมจากที่ลองมาครึ่งวันวันนี้ผมแฮปปี้มากนะครับแล้วก็หมดละนี่คือเทียบกับ850ให้ดูฟังก์ชันภายในแทบจะยก D850 มาเกือบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวรอไฟรอนะครับก็คือรอมี3ระดับคือรอ L รอ M รอ S นะครับ JPEG ก็ไล่ไปนะครับ45ล้านใหญ่สุดนะครับ45ล้านพิกเซลรองลงมาเป็น26ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วก็12นะครับแล้วก็หมดแล้วใส่เลนดีกว่าเลนคิดแบบไม่ต้องผ่านอะแดปเตอร์นะครับใส่เข้าไปโอเค เอาเรื่องน้ำหนักก่อนนะของเลนคิดเนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับเบามากแต่ว่าผมคิดว่าใช้งานโอเคแหละซึ่งเลนคิดผมก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ใช้แล้วแต่ซื้อมาเพราะว่าอยากได้24-70ตัวนี้นะครับเอาอย่างแรกก่อนเลนมันจะมีล็อกนะครับมีล็อกสวัสดีครับสวัสดีแจ็คมาเดียครับเลนมันจะมีล็อกนะครับล็อกของมันก่อนพอเราเปิดเครื่องมันเนี่ยเราต้องปลดล็อกก่อนปุ๊บนี่นะครับพอปลดล็อกมาถึงจะใช้งานได้นะครับมอนิเตอร์สวิตช์โอเคอย่างนี้นะครับความพิเศษของเลน S นะครับเลน S ซีรีส์ S ของ Nikon C เนี่ยนะครับ Nikon Z ก็ได้แล้วแต่ควรจะเรียกนะครับแต่ผมขอเรียกเป็น C แล้วกันมันเรียกง่ายแล้วกันนะครับก็คือ1เลยมันมีฟังก์ชันตรงนี้นะครับเราจะปรับให้เป็นโฟกัสก็ได้นะครับปรับให้เป็นโฟกัสก็ได้เหมือนเวลาเราส่องนี้นะครับเวลาเราใช้กล้องทั่วไปมันจะมีปุ่มมีส่วนที่เป็นซูมใช่ไหมกับส่วนที่เป็นโฟกัสนะครับไอ้ส่วนที่เป็นโฟกัสเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งออปชันได้นะครับตั้งออปชันได้โดยการเราไปตั้งค่าให้มันเนี่ยเราไปตั้งค่าตรงนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมได้ไหมเราตั้งค่าตรงนี้นะครับเราเลือกเข้าไปมันจะมีให้เราเลือกได้ว่าเราจะตั้งค่าให้มันเป็นแมนนวลโฟกัสก็คือปรับให้โฟกัสชัดหน้าชัดหลังนี้นะครับแล้วก็เป็นอัพเพอร์เจอร์นะครับก็คือรูรับแสงปรับ f stop นะครับปกติที่นิคอนเราจะ f stop ที่ไดออลด้านหน้านะครับเรามาปรับ f stop ที่ตัว aperture ring ตรงนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็เป็นปรับชดเชยแสงก็ได้ปรับชดเชยแสงก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้โหมดออโต้โหมด A โหมด P ปรับชดเชยแสงตรงนี้ได้นะครับหรือคนที่ใช้งานวิดีโอนะครับคนที่ใช้งานวิดีโอก็ตรงนี้สะดวกสำหรับเลน S นะครับใครที่ใช้ตัวเลนเก่าของ Nikon ทั้งหมดใครที่ใช้เลนเก่าของ Nikon ทั้งหมดนะครับ Nikon เขาไม่ทิ้งครับเขาก็มีตัวอะแดปเตอร์ซึ่งเราก็เคยอาจจะเห็นหน้าเห็นตามาบ้างแล้วนะครับชื่อ F2C FTC นะครับย่อมาจากไอ้เมาส์ F นะครับ2ก็คือถึงเมาส์ Z เมาส์ C นะครับแกะกล่องอีก
Z6 มาพร้อมไหมครับ Z6 ยังไม่มาครับพี่ Z6 ยังไม่มาครับ Z6 เข้ามาช่วงเห็นพี่เขาบอกเข้ามาช่วงปลายเดือนมั้งแต่ Z6 ก็น่าสนใจครับมีทุกอย่างเหมือน Z7 ยกเว้นความละเอียดลดลงมาเหลือ20ล้านครับ20หรือ24ล้านนะอะไรเนี่ยแหละประมาณนี้แหละโฟกัสในที่มืดเทียบกับ D850 เป็นยังไงเดี๋ยวเราจะลองในคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวงานนี่แหละช่วงนี้เดี๋ยวผมจะมีงานอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้ไปถ่ายนะครับกับเลนส์ที่ผมใช้อยู่ประจำเลยก็คือมีพวก 351.4 851.4 Fit Eye Wide Tele ผมจะลองให้หมดซึ่งผมจะได้รู้ว่าตัวนี้ผมเอามาทำงานได้ไหมนะครับถ้าผมทำได้ถ้าผมเอาไปทำงานแล้วงานหวังผลได้งานที่ผมทำถ่ายคอนเสิร์ตไทยเวทีไทยโลไลฟ์ต่างๆในงานปาร์ตี้ในคลับในอะไรถ้ามันทำงานได้ถึงจุดที่ผมพอใจผมก็ย้ายมามิเลอร์เลสของนิคอนหมดเลยผมก็ดีเอสมาผมก็ปล่อยแล้วปล่อยเลยนะครับแค่นั้นเองแต่ถ้ายังทำไม่ได้ดีหรือใช้งานแล้วยังติดขัดใช้งานแล้วยังแบบมีวุ่นวายยังแบบโอ้ยทำงานยากกว่าเดิมก็พักไปก่อนก็พักไปก่อนก็ไปใช้ D5 D850 เหมือนเดิมนะครับแบตถ่ายได้ประมาณกี่ภาพครับเห็นพี่เขาถ่ายเป็นพันอยู่นะไอตัวแบตใหม่มันอะถ่ายได้เป็นพันอยู่นะครับถ่ายได้เป็นพันอยู่เดี๋ยวผมขอต่ออะแดปเตอร์นะซึ่งเหมือนกับที่พี่เขาบอกแหละว่าสเปคมันออกมาแค่300ภาพอ่ะซึ่งจริงๆมันไม่มีกล้องตัวไหนหรอกถ่ายได้แค่300ภาพอ่ะบ้าแล้วกล้องตัวเป็นแสนแบตใส่ได้300ภาพก็คงไม่มีใครซื้อครับคงไม่มีใครซื้อนะผมก็นี่ให้ดูใส่เลนก่อนก็ได้ใส่อะแดปเตอร์ก่อนก็ได้ครับมันแล้วแต่ตัวมันให้ดูก่อนนี้อะแดปเตอร์มันนะครับก็คือเราใส่อย่างนี้เข้าไปที่เมาส์งง ใส่นี่เป็นที่เมาส์ปึ๊บนะแล้วเราก็ปิดไม่ต้องปิดสิเดี๋ยวเราใช้ต่อผมก็งงนิดนึงนะครับมันเลนใหม่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนผมมีเลนส์ค่ายที่เป็นของนิคอนก่อนนะก็คือ70-200 VR ตัว FL นะครับตัว E ตัวล่าสุดของเขานะครับใส่เข้าไปปึ๊บยาวประมาณนี้ยาวประมาณนี้นะครับยาวประมาณนี้ใส่ฮูดด้วยตั้งได้เลยตั้งได้เลยเนี่ยเปิดมาครับช่องมองตรงนี้นะครับช่องมอง EVF นะครับ Electronic Viewfinder ตรงนี้นะครับสีมันโคตรดีอ่ะพูดแบบไม่ต้องพูดแบบอวยไปเลยอ่ะสีมันโคตรดีแล้วมันไม่แหลกจริงๆมันไม่แหลกคือผมกังวลมากผมเคยใช้ฟูจิอ่ะผมเคยใช้ฟูจิอ่ะเป็นฟูจิไม่ใช่รุ่นท็อปหรอกพวก X100T พวกอะไรพวกเนี้ยพอแสงมันน้อยๆนะมันแหลกมันกึบ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 ใครเล่นเกมเนี่ยจะรู้เวลาแบบไอ้เหี้ยแม่งแหลกอ่ะไอ้สัตว์แหลกอันนี้ไม่แหลกเว้ยแล้วมีไฟนำเห็นไหมฮะพอแสงน้อยเราตั้งได้นะว่าไฟนำเราจะให้มันขึ้นไม่ขึ้นค้างเสียงชัตเตอร์หน่อยฟังเสียงชัตเตอร์หน่อยค้างเอาไว้ใช้ค้างเสียงชัตเตอร์เหรอฟังเสียงชัตเตอร์หน่อยอุ้ยเบาจังเอ้ยมันมี2โหมดเดี๋ยวผมเอาไมค์จ่อใกล้ๆเป็นไงไง เดี๋ยว
ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับโอเคซึ่งบอดี้Z7 เขาเคลมว่าเขามีกันสั่น5 กิกแกรนนะ3แกน5แกนอะไรผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ากี่แกนนะมันมีกันสั่นในตัวแล้วกันแล้วพอมันทำงานร่วมกับเลนที่มันมีกันสั่นมี VR พวกนี้นะครับมันจะช่วยกันทำงานผมก็รู้ว่าเขาช่วยกันยังไงอะแต่ก็น่าจะช่วยทำให้ภาพสต็อปที่ได้มากที่ในความนิ่งอย่างเช่นเวลาเราถ่ายสปอตหรือเราถ่ายพวกอย่างผมเองผมยกตัวอย่างเช่นเวลาผมถ่ายเวทีอย่างเงี้ยศิลปินเขามีหลายหลากมากทั้งแบบคนที่แบบยืนร้องนิ่งๆเล่นกีตาร์นิ่งๆถ่ายง่ายๆกับพวกวงล็อกแบบฮิปฮอปก็มีอยู่ไม่สุขวิ่งไปวิ่งมานะครับพวก VR นี่ช่วยได้เยอะมากนะครับช่วยได้เยอะมากจริงๆนะครับทำให้เราดึงสปีดได้เยอะขึ้นในขณะที่เราแพนกล้องซ้ายขวาภาพไม่สั่นไม่อะไรมันช่วยได้เยอะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมีไม่มีก็ได้ลองดูก่อนถ้าคุณทำงานด้านนี้คุณจะรู้ว่าเออแม่งมันของมันต้องมีว่ะนะครับจะปิดกล้องก่อนโอเคอันนี้คือ7200ว่าไปตัวจบชีวิตนะครับโอเคต่อไปเป็นเลนส์ไทดีบ้างนะครับตัวนี้ผมใช้งานเยอะมากนะครับใน850ก็คือเลนส์ฟิตไอ16 มม. 16 mm นะครับ f2.8 นะครับใส่ก่อนซึ่งมันไม่ออโต้โฟกัสมันไม่ออโต้โฟกัสนะครับเนี่ยมันไม่ออโต้โฟกัสแต่มันมีพีคครับพีคโฟกัสมีกิฟออกมาหรือยังกิฟยังไม่ออกครับพี่กิฟยังไม่ออกครับผมถามไปทางร้านเขาแล้วบอกว่าอีกสักพักละอีกสักพักน่าจะออกนะครับใจก็อยากได้กิฟเหมือนกันนะครับเพราะว่ามือผมใหญ่ผมอยากแบบเต็มไม้เต็มมือนะครับเลนไทดีคอนเฟิร์มเลยว่าออโต้โฟกัสไม่ได้นะครับเลนไทดีของนิคอนนะของนิคอนไม่ว่าจะเป็น50 1.4D 1.5 1.8D 35 f2.8D อะไรที่เป็นดีอะออโต้โฟกัสไม่ได้แต่ใช้พีคโฟกัสได้นะครับพีคโฟกัสพีคโฟกัสหน้าตาเป็นอย่างนี้เดี๋ยวนะผมตั้งเมนนวลใช่ไหมมันต้องตั้งเป็นเมนนวลก่อนเมนนวลแล้วก็มันจะโชว์พีคดีไซน์เวลาเราพีคดีไซน์วะพีคโฟกัสมันจะขึ้นเป็นเราเลือกสีได้ครับเราเลือกสีได้ว่าจะเป็นสีแดงพีคกิ้งโฟกัสก็คือเวลาเราโฟกัสตรงไหนเนี่ยในหน้าจอเนี่ยมันขึ้นเป็นขอบแดงๆให้ว่าเราโฟกัสอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนเราโฟกัสที่หน้าคนตาคนอย่างเงี้ยนะครับเราบอกว่าเราจะโฟกัสที่ตาเราก็หมุนโฟกัสไปให้มันพิกกิ้งก็คือขึ้นเป็นขอบแดงที่ลูกตานะครับก็คือจะชัดที่ตาง่ายครับใครที่เคยเล่นกล้องฟิล์มมาใช้ตัวนี้ง่ายผมว่าคนที่ชอบแมนนวลโฟกัสคุณหมุนนะดีอันนี้คือคอนเฟิร์มก่อนว่าเลนส์ไทดีใช้ไม่ได้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ออโต้โฟกัสไม่ได้นะครับ จบไปกับเลนส์ไทดีนะครับมาดูเลนส์ฟิกบ้าง85นะฮะเดี๋ยวลองเลยลองเพราะว่าแต่ละคนเขาก็จะมีเลนส์ในช่วงที่ตัวเองถนัดที่ตัวเองใช้บ่อยๆนะครับ ที่ตัวเองใช้บ่อยๆซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันแหละบางคนชอบถ่ายพอร์เทรตเขาก็จะมีเลนส์ฟิกเลนส์85 58 1.4 อะไรเงี้ยเลนส์105 1.4 อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมมีก็ต้องมีตัวหนึ่งก็เป็น85 1.4G นะครับก็ยาวนะแต่ไม่ได้น่าเกียดอะเพราะตัวเลนส์มันก็ไม่ได้หนักอยู่แล้วอย่างนี้ดูดิทำงานเต็มระบบไหมอันนี้ผมยังตอนไปที่ร้านยังไม่ได้ลอง ตั้งเป็นออโต้โฟกัส
อ๋อผมลืมบอกว่าไอ้ตัว เดี๋ยวนะปิดก่อนตัวนี้ครับไอ้ตัว FN1 FN2 ที่เป็นฟังก์ชันอย่างเงี้ยครับมันสามารถคัสตอมได้หมดนะครับว่าเราอยากให้เป็นอะไรอย่างเช่นคนที่ใช้ผมปิดเซ็นเซอร์มันก่อนนะน่ากลัวมากคนที่เคยใช้ D850 หรือว่า DSLR ของ Nikon ทั้งหมดนะครับเวลาเราปรับพวกประเภทโฟกัสจะให้มันเป็นแมนนวลจะให้มันเป็นออโต้หรือจะให้มันเป็น AFS นะครับเป็นซิงเกิลแบบโฟกัสแบบซิงเกิลพอยต์แบบทีละจุดหรือซิงเกิลพอยต์แบบคอนติเนียก็แต่เราต้องเอามือเนี่ยมากดข้างตัวบอดี้ตรงนี้ที่มันอยู่ตรงแถวเมาส์เลนตรงนี้นะมันสะดวกมากมันสะดวกมากใช่ไหมแล้วคราวนี้พอมาอยู่ใน Z7 นะครับมันย้ายมาที่ Z7 Z6 ก็คงดีไซน์เหมือนกัน Z6 นะ Z7 มันเอาออกไปแล้วอะตอนที่ผมยังไม่ได้จับเนี่ยผมกังวลมากเลยว่าไอ้เหี้ยเวลากูทำงานอะกูเปลี่ยนโฟกัสบ่อยมากบางทีนักร้องหรือว่าแบบเขายืนร้องเพลงนิ่งๆอะเราไม่จำเป็นต้องใช้คอนติเนียไงเราใช้ซิงเกิลได้ใช่ไหมฮะมันปรับตรงเนี้ยเรากดปุ๊บเราปรับได้อ้อทีนึงมันก็เปลี่ยนละใช่ไหมฮะถ่ายปุ๊บมันรวดเร็วแต่พอมาในเซตเนี่ยผมกังวลมากเพราะมันไม่มีพอมันไม่มีมันหายไปผมเคยถามพี่เมย์เงี้ยเขาบอกตอนที่เขาได้มากล้องมาแล้วที่เขาได้ไปรีวิวเขาบอกว่ามันเลือกกดที่จอได้เลยซึ่งมันกดที่จอได้ฮะมันกดที่เราทัชเนี่ยไม่เห็นเนาะผมทัชปุ๊บทิปอินเทลลิเจนต์นะครับซึ่งตรงอินเทลลิเจนต์เราได้หมดนะและเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นนู่นนี่นั่นอ่ะก็คือต้องมาแตะที่หน้าจอไม่ได้ได้แล้วตัวต้องมาแตะที่หน้าจอแต่ตัว Z7 เขาไม่ทิ้งครับความเป็นนิคอน default ของปุ่มฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2เนี่ยด้านล่างเนี่ยเป็นปุ่มไว้บาลานซ์กดไปเนี่ยไอ้ด้านบนเป็นปุ่มไว้บาลานซ์เรากดเข้าไปเนี่ยตัวซูมมาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวนะชัดปะเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเราจะเลือกไว้บาลานซ์ได้นะครับกดแช่ไว้นะครับแล้วเราปรับไดอัลปึ๊บเนี่ยเลือกไว้บาลานซ์ได้ง่ายครับซึ่งถ้าเป็นใน DSLR ใช่ไหมปุ่มไว้บาลานซ์ปุ่มอะไรมันจะอยู่แถวนี้หมดแถวนี้ไว้บาลานซ์ไว้อะไรมันจะอยู่แถวนี้หมดเขาเอาออกแล้วเขาก็เอามาใส่ไว้ในปุ่มฟังก์ชันแทนนะครับส่วนตัวปรับโฟกัสเขาก็เอามาไว้ในปุ่มล่างนะครับฟังก์ชัน2เป็น default นะเราไปตั้งค่าได้อีกว่าเราจะให้เป็นปุ่มอื่นก็ได้นะครับกดไปปุ๊บเหมือนกันเลยปรับข้างหน้านะครับสังเกตเห็นไหมซูมมาหน่อยตัวเป็นซูมมือ เอ็นอย่างนี้เห็นป่ะเห็นป่ะอย่างนี้เห็นป่ะเห็นทับป่ะปึ๊บผมกดที่ฟังก์ชัน2ก็ขึ้นเห็นไหมเหลืองเหลืองเป็น M ใช่ไหมครับปรับไปเป็นอะไรตัวจอสีไหนวะไม่ข้างบนสีข้างบนเป็น AFC เห็นไหม AFCหมุนอีกทีเป็น AFS นะครับถ้าหมุนไดอัลข้างหน้าก็คือเปลี่ยนประเภทเป็นพวกเป็นแบบโฟกัสแบบกลุ่มโฟกัสแบบเดี่ยวโฟกัสแบบแท็กกิ้งโฟกัสเนี่ยฮะนิคอนยังไม่ทิ้งฮะผมรู้สึกว่าเออแม่งตอบโจทย์ว่ะง่ายว่ะชิบหายง่ายแต่ถ้าสูตรออกก่อนง่ายผมรู้สึกว่ามันง่ายอ่ะตอนแรกกังวลมากว่าเฮ้ยเอามาไม่ใช้ไม่ได้แน่เลยวะกูทำไงดีวะเขาถามเรื่องเลนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมอ่านเดี๋ยวผมตอบคำถามระบบ iFocus เหมือนอีกค่ายหนึ่งหรือไม่ครับ Nikon ไม่มี iFocus ครับ Nikon ไม่มี iFocus ครับนี่ก็เป็น Face Detection นะครับเป็นการโฟกัสหน้านั่นเองนะครับซึ่งก็เพียงพอแล้วนะสำหรับผมอะชัดยันลูกตาเลยนะครับชัดนะครับไฟล์ดิเทคชั่นสำหรับผมนะว่าเราถ่ายเงี้ย
ตัวผมเองอะถ่ายภาพด้วยการที่เราดึงจุดโฟกัสไว้ที่ลูกตาอยู่แล้วอะเวลาผมโฟกัสเฉพาะจุดหรือตอนกินนิวอะผมไม่ค่อยตั้งออโต้ฟูลโฟกัสอะซึ่งพวกเหมือนโซนี่เหมือนอะไรอย่างนี้เวลาเขาตั้งไอโฟกัสใช่ไหมเขาเรียกไอโฟกัสก็คือมันต้องเป็นออโต้ใช่ไหมมันก็จะไปดีเทคตัวลูกตาเราเวลาเรากดโฟกัสไปปุ๊บชัดตาอย่างเดียวอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นเฟรกดีเทคชั่นก็คือชัดขอบหน้ามันเป็นโปรแกรมอะมันเป็นโปรแกรมนะครับพวกเนี้ยก็คือเขาเขียนโปรแกรมมาว่าถ้าเราเห็นลักษณะที่คล้ายๆใบหน้าคนนะครับมันก็จะล็อกปุ๊บไปซ้ายไปขวามันแท็กตามแบบว่าเหี้ยตามติดกว่าเจ้ากรรมนายเวรอะเอางี้ดีกว่าติดดีมากครับวิดีโอผมได้ลองบ้างแล้วลองบ้างแล้วดีติดดีเลน70-200 f/2.8 Tamron กับ Sigma อันไหนเข้ากับ Nikon กว่ากัน70-200อันนี้ให้แนะนำเลนใช่ไหมครับส่วนตัวผมว่า Tamron นะต้องไปเลือกอะว่าเราใช้งานแบบไหนอะเราชอบสไตล์ไหนเพราะว่า Tamron กับ Sigma มันคาแรคเตอร์มันต่างกันนะครับคาแรคเตอร์ของภาพที่เราได้มันต่างกันอย่างซิกมาก็จะคมมากคมบรรเลงอย่างเงี้ยครับผิวก็จะสกินโทนก็จะแบบแดงๆหน่อยแทมรอนเขาก็จะแบบมีอมเขียวนิดๆอมม่วงนิดหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไปวัดกันเราต้องไปวัดกันนะครับสุดท้ายผมมาจบที่ค่ายเพราะค่ายมันรู้สึกว่ามันทำภาพแล้วมันทำง่ายถ่ายมาไม่อมแดงถ่ายมาไม่อมเขียวนะครับสกินผิวก็โอเคชัดคมอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราเลือกแบบไหนตามงบประมาณด้วยนะครับการเลือกซื้อของเลนอะไรแล้วเลือกตามงบประมาณกับความชอบนะครับ อันนี้ในที่มืดคอนเฟิร์มว่ามีไฟช่วยโฟกัสนะครับเป็นสีเขียวนะเลือกที่จะเปิดจะปิดก็ได้นะครับเสร็จเลนค่ายไปหมดแล้วมีอีกหนึ่งเหตุกังวลที่ผมแบบกังวลชิบหายสำหรับคนที่ใช้เลนส์ทำงานนะครับเราบอกว่าผมก็ต้องบอกว่าผมก็เป็นแฟนบอยนิคอนคนหนึ่งแต่ว่าเป็นบอยแบบบอยรุ่นใหม่ละไม่ได้บอยตั้งแต่รุ่นฟิล์มรุ่นอะไรชอบนิคอนนะครับชอบนิคอนแล้วก็ชอบอย่างเจ้าอื่นด้วยเหมือนกันเดี๋ยวปิดอันไหนว่าแม่งหลายฝาปิดไว้ก่อนผมมีตัวซิกมาเนี่ยเหมือนที่ถามเนี่ยเอาเลนส์ออกก่อนนะคุณก้อมถามว่าถ้าเป็นไปได้ตัวไหนน่าใช้สุดเลนหมายถึงเลนใช่ไหมครับไอ้70-200ถามใช่ไหมผมว่าตัวแทมรอนน่าใช้กว่าแทมรอนตัวใหม่อ่ะน่าใช้กว่าตัวซิกมาสำหรับผมนะสำหรับผมคิดว่าน่าใช้กว่าแค่นั้นแหละนั่นแหละคำตอบแต่ต้องไปลองเองอีกทีนึงนะว่าอันไหนน่าใช้กว่ากันซิกมานะครับรุ่นเดี๋ยวผมขออุ้ยอุ้ยโทษขอขยับ ขยับโต๊ะแป๊บหนึ่งเมื่อยโอเคมาที่ซิกมาบ้างหลายคนก็ใช้ซิกมานะครับหลายคนที่ผมรู้จักเนี่ยทำงานไอ้พวก 1.4 ตัวอาร์ตนะครับคนใช้ซิกมาเยอะเลยครับซึ่งมันถูกและดีสำหรับผมนะภาพคมและดีอันนี้อวยเลยนะใช้มาตั้งแต่ขายเปิดตัวครั้งแรกอะประมาณ5ปีแล้วมั้งน่าจะไม่ผิดอะนะครับสามเป็นเลนส์ซิกมา35 1.4 อาร์ตนะครับตัวนี้คมสัตว์รัสเซียผมก็กังวลอีกนั่นแหละว่าเฮียนิคอนเปิดตัว Z7 Z6 มามีadapter F2C FTC เนี่ยมึงจะใช้ได้แค่ค่ายมึงป่ะวะผมคิดอย่างเงี้ยว่าคิดได้แต่ค่ายนิคอนป่ะวะแล้วไอ้เหี้ยเลนส์ค่ายอื่นที่เป็นมัลตินิคอนมันจะใช้ได้ป่ะใช้ได้ในที่นี้เนี่ยผมว่าใช้แบบ full auto นะแบบว่าออโต้เลยอะออโต้โฟกัสอะใช้ได้ไหมสรุปไปผมวันนี้ไปที่ร้านพี่ก็บอกว่า
อ๋อน้องใช้ซิกมาเหรอครับใช้ไม่ได้นะหูใจหายเลยหมวกซิกมาใช้ไม่ได้แต่มีอีกคนนึงเขาบอกว่าไอ้พี่ผมไปลองมาที่ศูนย์เขาใช้ได้นะหรออีก็บอกไม่ได้นะผมก็เอ๊ะสรุปว่าได้ไม่ได้วะแต่ผมเคยมีปัญหาตอนที่ผมใช้850เนี่ยผมไปซื้อตัวนี้มือสองมาซื้อตัวนี้มือสองมาแล้วก็เหมือนกับว่าประกันโอ้ยขอโทษเน็บกินขาเหมือนกับว่าเอาไปเช็คศูนย์อะศูนย์เขาก็อัพเฟิร์มแวร์ให้พวกไอเลนอาร์ตเลนอะไรมันมี CPU ข้างในครับสามารถอัพเฟิร์มแวร์ได้นะครับก็เขาก็อัพเฟิร์มแวร์ให้ล่าสุดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตอนผมที่ไปรับเลนมือ2ตัวนี้มาเนี่ยกับ850อะผมใส่กับ850นะมันออโต้โฟกัสไม่ได้เว้ยผมก็งงว่าทำไมมันออโต้โฟกัสใน850ไม่ได้พอผมไปที่ศูนย์ซิกมาเขาบอกว่าอ๋อเลนตรงเนี้ยถ้าไม่เคยอัพเฟิร์มแวร์เลยอะกล้องใหม่ๆอะมันใช้แล้วมันจะออโต้โฟกัสไม่ได้ก็คือมันเหมือนมันดีเทคกันไม่เจอข้อมูลอะนะครับมันดีเทคข้อมูลไม่เจอนี่ผมต่อกับ850นะมันดีเทคข้อมูลไม่เจอคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่ามันออโต้โฟกัสไม่ได้พอไปอัปเดตปุ๊บออโต้โฟกัสได้เลยสบายเลื่อนปื๊ดเร็วปื๊ดปาดปื๊ดปาดฟื๊ดฟาดฟื๊ดฟาดเลยนะครับก็เป็นอย่างนั้นผมก็เลยคิดว่าเอ้าถ้าอย่างนี้ถ้าแปลว่าคนที่เขาเอาเลนส์ซิกมามาใช้กับตัว Z7 เนี่ยแล้วเขาออโต้โฟกัสไม่ได้น่าจะเป็นปัญหาเดียวกันกับผมก็คือยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์นะครับพอยังไม่ได้อัพเฟิร์มแวร์คราวนี้มันออโต้โฟกัสไม่ได้ผมก็เลยบอกพี่เขาไปว่าเฮ้ยพี่เลนผมเนี่ยอัพเฟิร์มแวร์ไปแล้วนะอัพเฟิร์มแวร์มาแล้วนะลองดูก่อนเพราะว่าพี่เขาบอกว่ามันไม่ได้ใช่ไหมผมก็บอกเออพี่ลองดูก่อนพอลองปุ๊บเอาเฮียได้ว่ะไอสัตว์ได้เฉยก็เลยเข้าใจกันแล้วว่าลูกค้าคนไหนที่แบบมีเลนเตอร์ปาร์ตี้อ่ะเป็นเลนแบบนอกค่ายอ่ะใช้กับ FTC ได้ไม่ได้ทำยังไงถ้าไม่ได้แฟนถามว่าถ้าไม่ได้ทำไงผมก็คงซื้อ351.8S อ่ะของมาใช้30,000กว่าบาทอ่ะเมียก็แฟนก็บอกว่าเอ้าเหรอต้องเสียตังค์อีก 30,000 เหรอสรุปว่าใช้ได้นะครับนี่หน้าตาอย่างนี้ใส่แล้วงี้อย่างงี้ค้างไว้หน่อยนึงอ่ะถอดฮูดกับอาร์ตมันดูแบบเหมือนดีไซน์มาเพื่อเข้ากันเลยนะเป็นดำๆนะแล้วก็มีแค่สกรีนขาวแต่ด้วยความที่เลนส์ซิกมามันหนักนะครับเลนส์ซิกมามันหนักเพราะว่าชิ้นเลนอะไรเขาทำมาดีแล้วก็วัสดุข้างในมันทำดีมากอะหนักค่อนข้างหนักหน้าค่อนข้างหนักหน้าแต่ไม่ได้หนักเกินไปเหมือนเราถือเลนมากกว่าถือบอดี้เหมือนเราถือเลนมากกว่าถือบอดี้นะครับมีคำถามแล้วเขาจะทำอะแดปเตอร์ทำไมครับหรือว่าเซ็นเซอร์ใหญ่จัดใช่ครับเขาทำอะแดปเตอร์มาเพื่อก็คือเขาดีไซน์ใหม่อ่ะครับดีไซน์ใหม่อ่ะครับผมเปิดเมาส์เซ็นเซอร์ให้ดูอันนี้วางไงดีวะเดี๋ยวปิดผมขอปิดนี่แป๊บนึงนะครับวางไงตัวเอาวางนี้ก่อนผมให้ดูเซ็นเซอร์มันเป็นเซ็นเซอร์ฟูลเฟรมเหมือนกันครับแต่นี้ผมไม่ได้ยกกระจกเดี๋ยวผมยกกระจกมันไม่เห็นเซ็นเซอร์ข้างในไม่เป็นไรก็คือเมาส์เนี่ยให้ดูเมาส์ก่อนเมาส์มันใหญ่ไม่เท่ากันเห็นปะนี่ผมตอบเรื่องไอ้เซ็นเซอร์นะเซ็นเซอร์มันเท่ากันครับแต่ตัวเมาส์เนี่ยเมาส์มันใหญ่กว่าพอเมาส์มันใหญ่กว่าเนี่ยเรานึกถึงว่ากลวยอะกลวยอะที่มันปลายกลวยมันอย่าออกเสียงผิดใช่ไหมปลายกลวยเนี่ยที่มันเล็กอะแสงมันก็เข้าน้อยใช่ป่ะแต่พอปลายกลวยมันใหญ่เนี่ยแสงมันเข้าเยอะพอแสงมันเข้าเยอะเลนส์ที่มันมีที่มันสามารถออกแบบให้ปลายกลวยเนี่ยมันใหญ่เนี่ยอย่างเช่นพวก f1.2 f1.0 หรือ f0.9 ที่มันจะออกมาในอนาคตเนี่ยมันเลยทำให้ดีไซน์ตรงเนี้ยทางวิศวกรรมมันดีไซน์ได้
มันมีความเป็นไปได้ในการออกแบบเลนส์ที่มีความสว่างมากเนี่ยออกมาได้จริงๆมากกว่าตัวเมาส์เก่าที่เมาส์มันแคบอะเมาส์มันเล็กอะใช่ป่ะนั่นแหละอย่างนั้นแล้วตัวเลนส์16 11 16ออโต้โฟกัสได้บ้างไหมครับเพราะอะไร11 16ตัวไหนครับ11 16ตัวไหนครับพี่โคตรหล่ออุ้ยบ้าเขาชมกล้องอ๋อกล้องรอโอเคหล่อจริงหล่อจริงขอวิธีเก็บเงินซื้อกล้องหน่อยครับโอ้ยไม่ยากครับเอาไว้ที่เมียเอาไว้ที่ธนาคารนี่เก็บไว้เราก็ต้องตั้งเป้าหมายว่าเออเราจะซื้อกล้องใหม่เราก็ต้องเก็บเงินนะครับมีวินัยกับมันพูดถึงไอ้ตัวอะแดปเตอร์อีกทีนึงเขาก็ทำมาเอาใจนั่นแหละครับเอาใจกับผู้ใช้นิคอนรุ่นก่อนๆนั่นแหละว่าเออคุณมีเลนแล้วคุณไม่ต้องไปซื้อเลนใหม่ก็ได้นะคุณแค่ซื้อกล้องใหม่กับเราคุณก็เอาเลนของคุณนะมาใช้ได้แล้วไม่ต้องซื้อเลนใหม่ก็ได้แต่ซื้อก็ดีเหรอซื้อก็ดีนะครับครับพี่ยินดีครับนะครับก็คือซิกมาใช้ได้ผมคอนเฟิร์มแต่ตัวอื่นผมยังไม่รู้นะใช้ได้ทั้งถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปก็ออโต้โฟกัสได้นะครับวิดีโอก็ออโต้โฟกัสได้แท็กหน้าได้เดินเข้าเดินออกหน้ายังชัดอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูผ่านเนี่ยหน่อยนึงว่าเราดีแท็กหน้าแล้วมันจะประมาณไหน เป็นหน้าของคนที่ผมรักนะครับถ่ายอย่างอื่นก่อนแล้วค่อยมารีวิวไม่ได้นะแต่แป๊บหนึ่งอ้าวแล้ววิดีโอหน้าตัวหายไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้ฮะหายไปก็ดีอ๋ออีกอย่างนึงก็คือตัวลบแล้วใช่ไหมเปล่าอีกอย่างนึงก็คือเวลาเราถ่ายวิดีโอไปด้วยเนี่ยแล้วเรากดถ่ายไว้เนี่ยมันถ่ายภาพให้ด้วยนะโดยไม่ตัดวิดีโอออกเป็นการแคปภาพหน้าเฟรมนั้นนะครับซึ่งวิดีโอมันก็ยังถ่ายต่อไปเรื่อยๆแล้วเราก็ได้ภาพด้วยนี่ก็ถามว่าอะไรอ่ะ IF ของ Tamron เหรอครับผมไม่แน่ใจนะผมยังไม่มีตัวลองอ่ะผมไม่รู้ว่ามันได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองอันนี้แล้วกันลองอันนี้อ่ะตัวลองมานี่หน่อยดิอะไรวะหอมือไปโดนอันนี้เห็นไหมประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูอันอื่นอีกขอโทษด้วยนะครับพอดีไลฟ์ผมไลฟ์ผ่านมือถือแล้วไม่ได้ไลฟ์ผ่าน DSLR ไม่มีสวิตเชอร์อะไรก็แบบง่ายๆไปอันบ็อกง่ายๆอันนี้เต็มจอไหมตัวกดเพลย์ไก่ได้ไหมมีแอบหลุดบ้างนะครับเวลามันมีอะไรปาดหน้าล่ะเวลามันมีอะไรปาดหน้าสมมติอันนี้ผมถ่ายแบบผ่านตู้กระจกเนาะมันก็จะมีการแบบวืดวาดบ้างของโฟกัสแต่โดยรวมแล้วแม่งแฮปปี้มากกว่า DSLR
ของนิคอนคือพอหลุดปุ๊บเราไม่ต้องหมุนโฟกัสนะครับเราแตะแตะที่หน้าจอได้เลยอะแตะมันก็โฟกัสแล้วแป๊บเดียวแล้วมันมีการตั้งคือว่าสมมติว่าเราอยากให้สมมติว่าเราชิฟโฟกัสใช่ไหมครับเราทำการชิฟโฟกัสวัตถุที่อยู่ใกล้สุดนะครับจนถึงวัตถุที่อยู่ไกลสุดเราจะทำให้เวลาเราโฟกัสอยากให้มันไปแบบฟึบโฟกัสเร็วเลยหรือแบบค่อยๆแบบค่อยๆชัดก็ได้ปรับได้นะครับปรับสปีดได้นะครับปรับสปีดได้อย่างนั้นก็มีนะครับแล้วก็อะไรกันเรื่องแล้วคัสตอมไมค์ต่างๆนิคอนก็ทำได้ดีเหมือนกับรุ่นพี่ทั้งหมดนะครับคัสตอมไมค์ต่างๆปุ่มนี้ปุ่มนั้นคัสตอมได้ปุ่มชัตเตอร์ไม่เอาเป็นชัตเตอร์ปุ่มถ่ายวิดีโอไม่เอาเป็นถ่ายวิดีโอได้ปุ่มสเปรย์ที่ตรงนี้ปุ่ม4ทิศปรับเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะปรับนะครับที่เขามีให้นะครับ แล้วก็จริงๆตัว EVF อ่ะน่าจะเป็นตัวที่แบบขายได้ดีที่สุดของนิคอนตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าอย่างนั้นอะเพราะว่าตัว EVF มันดีงามมากดีงามจนผมรู้สึกว่าให้มันเต็มตาเว้ยคือคนใช้850หรือ D5 หรืออะไรเงี้ยด้วยความที่ไอตัววิวไฟเดอร์มันใหญ่อ่ะมันกว้างอ่ะตัวเนี้ยกว้างน่าจะเรียกว่าเทียบเท่าเลยมั้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูอีกทีว่าเทียบเท่าไหมแต่ผมว่าน่าเทียบเท่าอ่ะผมให้ความรู้สึกการมอง EVF ของ Z7 เนี่ยของ C7 เนี่ยให้ความรู้สึกเหมือนผมมองผ่านวิวไฟเดอร์ของ DSLR เลยนะคนอื่นอาจจะเพราะผมเบอร์แต่ผมคิดว่าแม่งจริงอ่ะผมรู้สึกว่าแม่งมันกว้างเทียบเท่าเลยอ่ะอุ้ยโทษหนักหน้าเฮ้ยกว้างกว่า Z7 กว้างกว่านิดนึงฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเขามีอินฟอร์โชว์แถบบนกับแถบล่างซึ่ง DSLR จะมีแค่แถบล่างเนาะแต่เข็งพี่เขาบอกว่าสามารถตั้งลึกไปอีกได้ว่าจะให้โชว์อินฟอร์แบบไหนขนาดนั้นก็เลยทีเดียวให้ข้างบนแม่งเคลียร์หมดเลยแล้วที่จออินฟอร์ด้านล่างไม่ต้องมีอะไรก็ได้เนี่ยครับผมอันบ็อกหมดแล้วนะเนี่ยชุดคิดเนี่ยตัวหยิบกล่องมาหน่อยหยิบกล่องมาหน่อยพูดถึงสุดท้ายราคาราคาเหรอก็คือชุดนี้นะครับที่ผมจะอันบ็อกให้ดูในคลิปนี้นะครับราคาดูก่อนเซตเนี้ยตัวหยิบมือถือให้หน่อยมือถือเขาเซตเนี้ยผมซื้อมาราคา 147,900 147,900คือรวมหมดแล้วที่เป็นชุดคิดนะครับทั้งบอดี้ทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็ตัวเลนส์นะครับคุณจะได้เป็นเซตนี้เดี๋ยวผมเรียงขอเรียงนี่แป๊บนึงก่อนคุณจะได้เป็นเซตนี้ในราคานี้นะครับณตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นณตอนนี้น่าจะมีของนะครับสำหรับใครที่จองแล้วหรือใครที่ยังไม่จองลองถามดูนะครับน่าจะมีคนขายแหละน่าจะมีคนขายแหละน่าจะมีคนที่แบบมันยังไม่สุดมันยังไม่นี่ก็แล้วแต่คุณชอบคุณก็ซื้อคุณมีตังคุณก็ซื้อเลยใช้เองจะได้รู้นะครับเดี๋ยวให้ดูว่าคุณได้อันไหนไปบ้างก็คืออันนี้แล้วก็เลนนี่เก็บก่อนข้างๆเป็นตัวนี้นะครับนี่ก็คือเ
347,900 บาทได้แค่นี้ได้ไม่ใช่ได้แค่นี้ได้ชุดนี้นะครับได้ชุดนี้ได้เป็นชุดนี้ขอมือถือหน่อยนี่นะครับซึ่งราคามัน ผมอ้างอิงจากร้านที่ผมซื้อแล้วกันนะก็คือ Pick Pro House นะครับซื้อได้ทุกสาขาแอบโฆษณาให้นะครับราคาเดี๋ยวนะ Pick Pro House ผมเข้าไปจริงๆร้านอื่นก็มีนะครับไปดูร้านอื่นบ้างก็ได้ Photo File Big Camera Wear Camera นู่นนี่นั่นหรือร้านอื่นๆทั่วไปคุณแฮปปี้ร้านไหนคุณซื้อร้านนั้นร้านไหนได้ราคาดีคุณซื้อร้านนั้นนะครับอันนี้ผมให้ดูราคา Z7 ก่อน Z7 เขาจะมีอยู่3ชุดนะครับรู้สึกว่าเขาจะแถม XQD ทั้งหมด XQD เนี่ยก็คุ้มแล้วนะเหมือนคุณได้ส่วนลด 5,000 บาทแล้วก็ได้การ์ดฟรีมามี2ชุดชุดแรกเป็นบอดี้กับอะแดปเตอร์ก่อนเนี่ยชุดแรกอะชุดที่เขาเซตเขาจัดจำหน่ายนะครับเป็นชุดบอดี้กับอะแดปเตอร์นะครับก็คือมีบอดี้ให้อันนึงตัวนึงอะแดปเตอร์ให้อันนึงไปใช้กับเลนเก่าของนิคอนได้ทั้งหมดเลยคุณไม่ต้องซื้อเลนใหม่ก็ได้คุณจะตกนะครับชุดนี้เขาขายอยู่125,990บาทก็คือ126,000นั่นแหละทอน10บาทนะครับ120,000ซึ่งแม่งราคาเท่า850บอดี้850ตอนเปิดตัวเลยอะตอน8เติมเปิดตัวราคานี้เลยอะนะฮะนี่คือชุดแรกส่วนชุด2คุณบอกว่าคุณแบบเลนเก่ากูไม่สนใจแล้วกูดอนแคร์กูแม่งเอาเลนใหม่เดียวก็คือเซตนี้ของเขาบอดี้บวก24-70นะครับ F4 นะ F4 ตลอดช่วงนะครับเซตนี้เขาขายอยู่141,990 บาทก็คือ142,000 บาทนั่นเองทอน10บาทง่ายๆแต่ถ้าซื้ออะแดปเตอร์ซื้ออะแดปเตอร์โอ้ตายแล้วกูอะแดปเตอร์ด้วยเป็นชุดคิดนะครับบอดี้เลนส์อะแดปเตอร์ก็คือเหมือนเพิ่มมาอีกเท่าไหร่วะเพิ่มอีก 6,000 น่ะเหมือนได้อะแดปเตอร์ในราคา 6,000 บาทซึ่งไปซื้อแยกซึ่งถ้าเราไปซื้อแยกอะแดปเตอร์ก็หมื่นกว่าบาทนะหมื่นนิดๆอ่ะ 10,000 หรืออะไรนี่แหละได้ในราคา 6,000 สวัสดีพี่ออฟครับสุดไปเลยตากล้องผมนะบิวนะก็คือราคานี้สำหรับ Z7 Z6 ก็มีราคาครับ Z6 ถูกลงมาเกือบครึ่งครับก็คือ Z6 เขาก็จะดีไซน์ที่ออกพูดมาก็คือเหมือนกันหมดนะครับต่างแค่resolution ความละเอียดก็คือเหลือ24ล้านวิดีโอฟังก์ชันเดียวกัน 4K 30เฟรมเหมือนกันหมดทุกอย่างกันสั่นเหมือนกันหมดทุกอย่างฟังก์ชันภายในน่าจะเหมือนกันหมดทุกอย่างต่างแค่ resolution ลดลงมาเหลือ24ล้านแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องในความเร็ว12 frame per second ก็คือ12ภาพต่อวินาทีซึ่งตัวนี้ถ่ายได้แค่เท่าไหร่ไม่รู้ซื้อมาจำไม่ได้ เท่าไหร่อ่ะ9เหรอ9หรือ9หรือ7หรืออะไรเนี่ยแหละผมจำ specify ไม่ได้นะครับแล้วก็ตัว Z6 ยังไม่รู้ว่าแถม XQD หรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่แถมเพราะราคามันถูกราคาของ Z6 อยู่ที่เขาจัดเซตเหมือนกันเลยอ่ะ ผมเริ่มคอแห้งตัวขอน้ำหน่อยเขาจัดเซตเหมือนตัวจัดเซตขายเหมือนตัว Z เหมือนตัว C7 เลยครับก็คือเป็นบอดี้กับเลนส์อยู่ที่75,990 บาทก็คือ 76,000 ถูกชิปหายถูกอีกแล้วอ่ะแล้วต้องมีไหมแล้วแต่เมีย
ใส่อะแดปเตอร์แล้วใส่กับ Sigma Art Mounticon แล้วแบ็คฟอนต์ไหมครับเอาไปจูนครับถ้าแบ็คฟอนต์เอาไปจูนครับแบ็คฟอนต์เอาไปจูนเลยครับไม่แบ็คฟอนต์ครับไม่แบ็คฟอนต์ครับคอนเฟิร์มครับไม่แบ็คฟอนต์อยู่ที่เลนเราด้วยนะครับว่าเราจูนมาดีหรือเปล่าพูดถึง Z6 ต่อคือ Z6 C6 นะครับชุดอะแดปเตอร์กับบอดี้ก็คือ76,000อ่ะ76,000นะครับถ้าเป็นบอดี้กับเลนนะครับ92,000 91,990 บาท92,000นะครับ92,000ถ้าเอาหมดเลยอ่ะเอาหมดเลย3อย่างเนี่ยบอดี้อะแดปเตอร์เลนนะครับอยู่ที่97,990 98,000นี่เท่ากับราคาเท่ากับ D850 บอดี้อย่างเดียวประกัน0ตอนนี้ลดเหลือประมาณ98,990แล้วมือ1นะครับประกัน2ปีประกัน2ปีเนี่ยฮะนี่คือราคาณปัจจุบันในอีก1เดือนข้างหน้าอีก2เดือนข้างหน้า3เดือนข้างหน้าผมไม่รู้ว่าราคาอาจจะปรับลดลงมาเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งตอน D850 ออกมาเนี่ยโอ้โหแม่งของขาดตลาดกว่าผมจะได้ของอ่ะผมหาแล้วหาอีกมือ1ก็ไม่มีทักทีมือ2ก็ไม่มีคนปล่อยเพราะว่าคนมันต้องการผมได้มาตอนนั้นก็ได้มาราคาดีพอสมควรขายไปก็ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่นะครับซึ่งตอนนี้ D850 มือ2ประกันศูนย์ราคาลงมาละเรื่อยๆนะครับใครที่มองดูพวกDSLR คุณอาจจะไม่ได้บอกว่าเอ้ย Mirror Rate ไม่ใช่สำหรับเราก็ไม่สำหรับเรานะครับเรายังใช้ DSLR กันอยู่นะครับในการทำงานส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันคือฟิวเจอร์ว่ะมันคืออนาคตว่ะมันคือการทำงานที่ง่ายขึ้นเราซื้อกล้องเราไม่ได้บอกว่าเราซื้อกล้องเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อกล้องราคาแพงเพราะเราอยากได้ภาพที่สวยขึ้นนะครับไม่ได้บอกว่าเราอยากได้กล้องราคาแพงที่เราเอามาถ่ายแล้วเหี้ยภาพมันจะสวยขึ้นหรือวะมันเป็นคำถามของคนที่เขากันแน่กันแหน่เราบางทีเราซื้อกล้องแพงแล้วมึงถ่ายสวยขึ้นหรือวะจริงๆแล้วผมจะบอกว่าการที่เราซื้อกล้องแพงขึ้นซื้อกล้องที่ดีขึ้นมันไม่ใช่เหตุผลว่าเราต้องถ่ายภาพให้สวยขึ้นแต่การที่เราซื้อกล้องที่แพงขึ้นดีขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นมันมีฟังก์ชันต่างๆที่มาช่วยให้เราได้ทำงานได้ง่ายขึ้นหรือว่ามันมีฟังก์ชันต่างๆที่เราใช้แล้วมันสนุกว่ะมันทำงานง่ายขึ้นมันใช้งานสะดวกขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนานาจิตตังกันไปแล้วแต่ใครพูดนะครับแล้วแต่ใครพูดใครคิดอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วเรื่องความคิดคน DBS. แต่ใครสำหรับคนที่ว่ามอง DSLR ผมแนะนำเลยว่าถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณเป็นมือใหม่นะแล้วคุณคิดว่าคุณอยากเล่นกล้องที่สามารถเปลี่ยนเลนได้คุณยังไม่รู้ว่ากล้อง DSLR คืออะไร Mirrorless คืออะไรถ้าคุณมีตังคุณมีงบผมแนะนำ Z6 C6 C7 ถ้าคุณมีตังเหลือๆเลยนะซื้อเลยดีแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ค่อยมีตังอยากจะลองเล่นอยากจะอัปเกรดจากกล้องตัวคูณมาเป็น Full Frameไปหามือ2 DSLR ครับราคาลงเยอะมาก750เหลือ3มันคุ้มณช่วงเวลาเนี้ยผมคิดว่ามันคุ้มสำหรับคนที่อยากซื้อกล้อง Full Frame ดีๆสักตัวนึงที่ไม่ใช่ Mirror Rate หรือไม่ใช่แบบตัวท็อปมากอะราคามันลงเยอะแล้วลองไปดูนะครับ EVF เป็นยังไงบ้างครับ EVF เป็นยังไงบ้างครับเอาแบบความรู้สึกผมนะเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วทีนึงผมพูดอีกทีนึงก็ได้ EVF สำหรับ C7 เนี่ยตลอดที่ผมมองนะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็น EVF อะผมรู้สึกว่ามันเป็น Optical Viewfinder แบบพวกกล้องกระจกทั่วไปอะที่มันปรับลดแสงได้แค่นั้นเองอะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยอะผมไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็น EVF อะมันไม่ขัดตัวคอนทราสต์ตัวไบรท์เนสในตัวจอแล้วเนี่ยมันมองแล้วมันรู้สึกว่าเหี้ยเหมือนกูมองผ่านกระจกเลยแม่งชัดมากอ่ะดีมากแต่ข้อเสียมันมีอยู่อย่างนึงคือ
ตัว EVF กับตัวจอมอนิเตอร์ของมันเนี่ยนะครับเปิดรูปก่อนเอาเป็นรูปนี้แล้วกันเปิดค้างไว้ไอตัวมอนิเตอร์กับตัว EVF นะครับวันนี้เอาไปโดนนะผมรู้สึกว่าการใช้งานของมันอะต้องปรับจูนนิดนึงผมมองใน EVF เนี่ยภาพสว่างพอดีมากเลยนะมองแล้วผมเห็นส่วนที่เป็นชาร์โดส่วนที่เป็นไฮไลท์เนี่ยชัดครบแต่พอผมมามองพอถ่ายปุ๊บแล้วผมมาเปิด playback ดูที่มอนิเตอร์นะที่ไลฟ์วิวนะภาพมันดรอปลงไปประมาณครึ่งสต็อปหมายถึงว่าความสว่างนะครับมันดรอปลงไปประมาณครึ่งสต็อปผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่า ตัวจูนนิ่งมันจูนมาให้อย่างเงี้ยเป็นออโต้นะครับซึ่งผมถามพี่ที่ร้านว่าเฮ้ยพี่เอี้ยมองใน EVF มันสว่างพอดีเลยถ่ายมาพอดีเป๊ะเลยแต่พอมา playback ดูในไลฟ์วิวทำไมมันมืดวะพี่ก็ตอบกลับว่าน้องอย่าดูน้องต้องดูฮิสโตแกรมก็คือดูค่าดูค่าแสงเอาอะนี่เป็นฮิสโตแกรมนี่มันเป็นกราฟขึ้นลงนะครับกราฟของส่วนมืดกับส่วนสว่างส่วนมิดคือส่วนแสงตรงกลางเนี่ยมันโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นไฟล์ดิจิตอลไงมันไม่ใช่ออปติคอลเหมือนที่เราเคยถ่ายแล้วซึ่งเราก็ไว้ใจไม่ได้ว่า EVF แม่งมันจะเป๊ะจริงๆหรือว่าตัวไลฟ์วิวมันจะเป๊ะจริงๆคือแบบก็ต้องชั่งใจดูแต่ผมส่วนตัวผมคิดว่าไลฟ์วิวแม่งน่าจะดีกว่าเพราะจอมันใหญ่กว่าอะจอมันใหญ่กว่าเวลาเราดูภาพตั้งแต่ DSLR ของเราคิดว่าไอ้ตัวไลฟ์วิวเนี่ยแม่งคือหลังกล้องอะไอ้เหี้ยหลังกล้องแล้วเราเอาไปทำต่อที่หายแหละเราเอาไปทำต่อในคอมอะมันน่าจะเป็นจากตัวเนี้ยแล้วไปถึงคอมไม่ใช่ EVF อ่ะนะส่วนตัวผมคิดอย่างนี้นะแต่ใครคิดว่าไอ้เฮ็ดจบที่ EVF ได้ก็จบไปนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเป็นฟังก์ชันเสริมที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือผมเพิ่งดูรีวิวของพี่เมย์สุภวัฒน์เมื่อวานเรื่องของการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งกล้องสมัยนี้เกือบทุกตัวแล้วมั้งก็มีคอนเน็กต์ Wi-Fi ต่อกับโทรศัพท์นะครับส่งรูปจากมือถือเข้าโทรศัพท์ทำได้เกือบทุกตัวแล้วบนโลกนี้ที่เป็นรุ่นใหม่นะครับทำได้เกือบทุกตัวแล้วตอนนี้ของตัว C7 จาก850เนี่ยยังใช้ Snap ไอแอปของเขาอะ Snap อะไรอะ Snap Bright Snap ใช่ไหม Snap Bright ที่แปลว่าสะพานป่ะ Snap มองไม่เห็นอันเนี้ยอันเนี้ยก็คือต้องคอนเน็กผ่านบลูทูธก่อนพอผ่านบลูทูธปุ๊บแล้วถ้าเราจะส่งรูปส่งอะไรต้องคอนเน็ก Wi-Fi อีกทีนึงแต่ตอนเนี้ย C7 เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วก็คือคอนเน็ก Wi-Fi ต่อ Wi-Fi เลยไม่ต้องบลูทูธส่งรูปส่งอะไรก็ได้เลยข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถคอนเน็กผ่านคอมพิวเตอร์ได้เลยคือว่าคุณจะถ่ายภาพจากกล้องเนี่ยเวลาเราทำงานสตูดิโอใช่มั้ยครับพูดถึงเวลาเราทำงานสตูดิโอเราก็ต้องต่อสาย USB เข้าโน้ตบุ๊กหรือเข้า MacBook หรือเข้า PC ของเราผ่านโปรแกรม Third Party ต่างๆอย่างเช่น Lightroom Capture One อะไรพวกเนี้ยเพื่อให้เวลาเราถ่ายรูปเนี่ยรูปมันก็จะผ่านสาย USB เข้าไปที่โปรแกรมนั้นโดยตรงแล้วภาพมันก็จะรีวิวขึ้นที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเราก็สามารถปรับแต่งภาพได้ตรงนั้นเลยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี้ย มันมีหลายฟังก์ชันมากย้อนไปหลายปีก่อนมันก็ยังมีฟังก์ชันก็ขี้เกียจถ่ายสาย USB เป็น DSLR ใช่ไหมครับเราต่ออะแดปเตอร์ที่เป็น Wi-Fi เข้าไปปุ๊บเราก็ซิงค์ตัว Wi-Fi เนี่ยกับคอมพิวเตอร์กับโน้ตบุ๊กเราก็ถ่ายไปเลยภาพมันก็จะรันส่ง Wi-Fi จากตัวอะแดปเตอร์ที่ต่อตรงเนี้ยเข้าคอมพิวเตอร์ของเราโดยไม่ต้องต่อสาย USB ต่างๆทำงานสตูดิโอง่ายขึ้นทำงานอีเวนต์ง่ายขึ้นทำงานข่าวง่ายขึ้นอย่างเช่นงานอีเวนต์ลูกค้าบอกว่าที่จ้างเราไปเอ้ยพี่อยากได้ภาพอัปเดตตอนนี้เลย20ภาพน้องถ้าเราไม่มีฟังก์ชันนี้ในการทำงานอะเรายังใช้กล้องเก่าอยู่อะเราก็ต้องมาถอดการ์ดเอาลงคอมแล้วก็ส่งอีเมลให้เขาหรือว่าตอดการ์ดมาเสียบเข้าตูดมือถือผ่านไอ้ตัวเสียบการ์ดเนี่ยปุ๊บต่อเข้ามือถือแล้วค่อยส่งให้เขา
มันยุ่งยากไงมันไม่ทันกินอ่ะมันแบบเฮียน้องแม่งโลเทคว่ะเฮียทำไงอ่ะกูทำงานส่วนนี้ตัวเนี้ยออกมาตอบโจทย์เราอย่างที่ว่าเราทำงานได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับเราต่อ Wi-Fi เราถ่ายปุ๊บปุ๊บปุ๊บภาพเราคอนเนคกับคอมพิวเตอร์เลยภาพก็โหลดจากการ์ดเราจากกล้องเราเนี่ยเข้าที่คอมพิวเตอร์เลยที่เราซิงเอาไว้นะครับเหมือนคาวถ่ายปุ๊บลงปั๊บถ่ายปุ๊บลงปั๊บถ่ายปุ๊บลงปั๊บงานมันเร็วมากแล้วลูกค้าเขาก็ไปเลือกเองว่าเขาจะเอารูปไหนรูปไหนรูปไหนส่วนตัวเราถ่ายเป็นรอไว้ถ่าย JPEG บวก JPEG ไว้นะครับแล้วก็ขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก็คือสล็อตเดียว C7 C6 เป็นกล้องที่มีสล็อตเดียวนะครับเป็นสล็อต XQD card เท่านั้นไม่มี SD ไม่มีไมโครไม่มี CF เป็น XQD อย่างเดียวนะครับถามผมว่าเพียงพอไหมการ์ดช่องเดียวเนี่ยสำหรับผมนะเพียงพอแต่อาจจะใช้งานไม่ได้สะดวกมากซึ่งถ้าเป็น DSLR อย่าง D850 เนี่ยนะครับ หรือตัวอื่นๆก็แล้วแต่ D850 เนี่ยมี XQD 1ช่องนะครับ XQD เหมือนกัน1ช่องนะครับแล้วก็มี SD card อีก1ช่องนะครับเป็น2ช่องนะครับ D850 นะซึ่งเวลาผมทำงานเนี่ยถ้าลูกค้าเขาไม่ได้บอกว่าพี่ต้องการรูปด่วนอัปเดต5รูปสมมติว่าผมไปถ่ายคอนเสิร์ตแล้วกันผมไปถ่ายคอนเสิร์ตให้ออร์แกไนซ์บริษัทหนึ่งแล้วกันไปคอนเสิร์ตนะครับแล้วออร์แกไนซ์เขาบอกว่าฝ่าย PR พี่อ่ะฝ่ายประชาสัมพันธ์พี่อ่ะเขาต้องการรูประหว่างที่แสดงคอนเสิร์ตตอนเนี้ยสดๆตอนเนี้ย5รูปนะครับเป็นนักร้องเป็นวงเป็นคนดูเนี่ยส่งให้พี่เลยตอนนี้5รูปนะครับผมก็ทำไงอ่ะผมก็ต้องถ่ายรูปเป็นถ้าผมไม่มี Wi-Fi ใช่ไหมผมก็ต้องถ่ายรูปเป็นรอบก JPEG ใช่ไหมรอบก JPEG ซึ่งตัวรอเนี่ยผมจะถ่ายลง XQD เพราะมันเร็วไฟมันใหญ่ไง45ล้านตัวรอเนี่ยผมจะให้เลือกให้บันทึกลงที่ XQD ส่วนตัว JPEG เนี่ยผมจะเลือกบันทึกให้ลง SD card แล้วผมก็จะไม่ส่ง Wi-Fi นะพอผมถ่ายเสร็จพี่เอารูปไปเลือกก็คือรูปจาก SD card เนี่ยที่เป็น JPEG เนี่ยพี่ก็ไปเสียบโน้ตบุ๊กพี่แล้วพี่ก็ไปเลือกเลยแล้วเราก็ยังทำงานของเราได้ต่อเข้าใจป่ะเราไม่ต้องแบบมาพวงว่าเอ้ยเหี้ยเนี่ยมึงเอาการ์ดกูไปแล้วกูจะถ่ายต่อไม่ได้ไม่กูไม่พวงแล้วนะครับกูไม่พวงแล้วซึ่ง XQD มันก็ยังอยู่ในการ์ดของเรานี่คือตอนทำผมใช้850นะผมใช้850แต่ในอนาคตสำหรับผมนะผมคิดว่า Z7 เนี่ยเป็นอนาคตสำหรับผมแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช้งานได้ 100% มั้ยผมคิดว่าสล็อตเดียวสำหรับผมเนี่ยเพียงพอแต่ถ้ามันมี2สล็อตได้เนี่ยมันจะโคตรเพอร์เฟกต์นะจะโคตรเพอร์เฟกต์แต่สล็อตเดียวก็ไม่ใช่ปัญหาซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นว่าเอ๊ะมันมีคอนเนคพีซีว่ะมันมีคอนเนคคอมพิวเตอร์ว่ะก็คือคุณถ่ายไปเลยคุณคอนเนคกับคอมไว้ไอ้ JPEG แม่มันก็จะโหลดลงคอมของคุณ XQD มันก็จะบันทึกลงในการ์ดของคุณมันอาจจะเปลืองแบตหน่อยในการที่คุณเป็นเซนเดอร์อ่ะคุณก็ต้องคือกล้องมันต้องอัปโหลดตลอดเวลามันก็จะเปลืองแบตใช่ไหมครับแต่รูปมันไปลงคอมเขาตลอดไงเราซิงกับคอมของลูกค้าไว้ organizer หรือ PR หรืออะไรก็แล้วแต่สักหนึ่งเครื่องหรือลงกับตัว device ที่เป็นมือถือของเราถ่ายปุ๊บมันก็ลงตลอดลูกค้าพอแบบเอ้ยน้องส่งรูปพี่อยู่ในคอมแล้วพี่ไม่ต้อง พี่ไม่ต้องมาขอผมพี่เปิดคอมพี่เลยพี่เปิดคอมพี่เลยเนี่ยรูปอยู่ในคอมแล้วพี่ไปดูก่อนนะครับพี่ต้องพี่ไปเลือกในนั้นพี่ให้ผมทำงานของผมแล้วพี่ก็ดูรูปไปนี่ก็เป็นข้อดีของมันเหมือนกันแต่ข้อเสียมันก็มีอย่างที่คนเขาก็บอกกันว่าไอ้แม่งทำไมมีการ์ดเดียววะไอ้เหี้ยแล้วแบบกูจะสำรองกูจะแบ็กอัพยังไงก็อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกใช้ยังไงดีกว่านะครับขอจิบน้ำหน่อยพูดมากแล้วคันคอ ไม่มีใครถามเลยอ่ะมีใครถามอีกไหมอ่ะใครอยากรู้อะไรอีกไหมครับไม่มีอย่าเราจะกันคิดหน้า ไม่มีก็เดี๋ยวผมขอแค่นี้ก่อนนะผมเมื่อยชิบหายแล้ว ผมเมื่อยมาก เนี่ยวิว
คลิปหน้าก็เดี๋ยวผมจะมาจะไปไลฟ์ในคอมแล้วคราวนี้จะเปิดรูปให้ดูว่าไอ้รูป Z7 เนี่ยเวลาไปถ่ายงานอย่างงานของผมที่เป็นคอนเสิร์ตเป็นมิวสิกเฟสติวัลเป็นงานปาร์ตี้ในคลับเป็นงานพอร์ตเทรตเป็นงานพรีเวดดิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับรูปที่ได้มาเนี่ยมันแตกต่างจาก DSLR มากไหมแล้ววิธีการทำงานเนี่ยมัน มันแตกต่างกันมากไหมต้องปรับตัวเยอะไหมดีกว่าต้องปรับตัวเยอะไหมผมคิดว่าน่าจะปรับตัวพอสมควรเพิ่งก็ลุ้นอยู่ว่าไอ้ถ้ามันโลไลท์จริงๆมันจะไหวปะวะมันจะแบบโฟกัสมันจะเข้าปะวะมันจะทันแดกไหมวะก็ต้องไปรอลุ้นดูถ้ามันไม่ได้จริงๆผมก็จะมาพูดตรงๆว่ามันไม่ได้นะนิคอนควรจะปรับปรุงตรงนี้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 แต่ถ้ามันได้เอ้ยมันดีว่ะมันเจ๋งว่ะก็ควรจะปรับปรุงตรงไหนเพิ่มเติมนะครับนะครับถ้าใส่เลนส์พวกแทมรอนโฟกัสเป็นยังไงบ้างผมไม่มีเลนส์แทมรอนเลยต้องขอโทษจริงๆผมมีแค่ซิกมาซึ่งออโต้โฟกัสได้วิดีโอแท็กหน้าได้ผ่านอะแดปเตอร์เนี่ยแหละครับแท็กหน้าได้อะไรได้หมดเหมือนกับแต่อาจจะ เรื่องความสมูทอาจจะไม่เท่าตัว S คือต่างกันไม่ถึง 5% น่ะผมพูดตรงๆที่แบบลองแล้ววันนี้แท็กหน้าตัวเลน S ของมันเองเนี่ยเร็วและดีและคมและชัดและล็อกหนาแน่นแบบแทบจะหลุดน้อยมากตัวเนี้ยอาจจะช้านิดนึงเพราะมันเป็น 1.4 อ่ะนะมันก็จะหลุดง่ายหน่อยตอนนี้ F4 มันก็เลยรู้สึกว่าเดฟมันเยอะหน่อยมันก็เลยแบบหลุดยากอะแต่โดยทั่วไปแล้วใช้งานทั่วไปแล้วสำหรับผมไม่ได้ถ่ายงานวิดีโอผมไม่ได้เป็นช่างภาพวิดีโอแบบ 100% แต่ผมเป็นผู้กำกับผมก็พอจะรู้ว่าอันเนี้ยทำงานได้อันเนี้ยทำงานได้ทำงานได้ทั้งคู่ทำงานได้ทั้งคู่และได้ภาพทั้งคู่ผมพูดอย่างนี้เลยครับก็น่าจะแค่นี้ก่อนสำหรับคลิปอันบ็อกซ์ซึ่งแม่งไลฟ์ไปนานมากชั่วโมงจะครึ่งแล้วนะครับมีใครถามอะไรไหมครับผมขอเอาจอ iPad มาวางตรงนี้นะครับผมให้ถามอีกประมาณ1ชั่วโมงต่อจากนี้เยอะไปอีกประมาณสัก2นาทีแล้วกันหลุดเหรอไลฟ์หลุดเหรอไม่หลุดทำไมมันค้างอ่ะอ๋อไม่ได้กดเพย์บ้าก็เนี่ยแหละครับ C7 อ่ะเดี๋ยวมาก็ขอกล่องขาวหน่อยทั้งหมดของมันนี่แหละฮะก็มี C7 มีสำหรับใครที่เดี๋ยวจะรู้ว่ามันเป็นยังไงใช้งานเป็นยังไงจับถือเป็นยังไงก็ลองไปดูที่ร้านกล้องแถวบ้านอะไรครับร้านไหนก็ได้ที่เขามี C7 ให้ลองนะครับหรือไปลองที่นิคอนก็ได้หรือว่าแบบเพื่อนมีก็ยืมเพื่อนลองของเพื่อนนะครับซึ่งมันเล็กจริงๆมันเล็กจริงๆผมเคยซื้อไอตัวของ Sony อ่ะ A6500 น่ะใหญ่กว่า A6500 หน่อยนึงน่าจะเท่าๆ A7 แล้วแหละตัวนี้นะไม่มีแล้วนะโอเคค่อยถามหลังไมค์แล้วกันอาจจะไม่รู้จะถามอะไรลองนึกได้อะไรก็เลยถามมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนสำหรับไลฟ์อันบ็อกซิ่ง C7 นะครับเดี๋ยวรอบหน้ามาให้ดูเกี่ยวกับการใช้งานแล้วก็รูปที่ได้นะครับวิดีโอที่ได้เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูแล้วก็ใครสนใจก็ลองถามดูผมขายของไม่ค่อยเก่งแต่ผมแนะนำได้นะครับเพราะผมใช้งานจริงนะครับไม่ได้ซื้อมาโม้ไม่ได้ซื้อมาฝอยอย่างเดียวเอาไปใช้งานด้วยนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมีคนถามอะไรนะเทียบกับ D750 ในแง่ความสะดวกการใช้เทียบกับ D750 ในแง่ความสะดวกของการใช้งานเช่นเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นไงบ้างครับดีกว่าครับD750 เชื่อมต่อเหมือน D850 ครับต้องต่อบลูทูธก่อนผ่านมือถือใช่ไหมต่อบลูทูธก่อนพอต่อบลูทูธปุ๊บพอมันต่อติดปุ๊บพอเราจะดาวน์โหลดรูปมันถึงจะคอนเนค Wi-Fi ทีนึงแต่อันเนี้ยคอนเนค Wi-Fi เลยนะครับสั่งรีโมทสั่ง
อะไรรีวิวผ่านหน้าจอได้เหมือนกันหมดจอทิวได้เหมือนกันหมดผมลืมบอกจอทิวอัพทิวดาวได้นะครับเหมือน D750 เหมือน850เลยนะครับทัชสกรีนดีมากมากทัชสกรีนดีมากมากบอกเลยจิ้มโฟกัสจิ้มตรงไหนเข้าตรงนั้นจิ้มตรงไหนเข้าตรงนั้นจิ้มตรงไหนเข้าตรงนั้นไม่ได้โม้ไปลองดูครับโอเคแค่นี้ก่อนตัวกดปิดไลค์ให้หน่อยดิตัวฮัลโหลกดปิดไลค์หน่อยปิดไม่ได้ติดพุงทำหน้าตาดีก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามและติดตามชมก็สงสัยไงหลังไมค์มาถามก็ได้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเจอกันสวัสดีครับ